นึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมหยิบยกมาเพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติครั้งนี้ก็คือการเปิดเหมืองทองคำอัคครากับข้อสังเกตว่ามีการนำทรัพยากรธรรมชาติและเงินแผ่นดินไปแลกกับการใช้อำนาจพิเศษที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์กรณีที่ไปใช้อำนาจตามมาตรา44ปิดเหมืองทองหรือไม่คุณวชิรวิทย์ซึ่งติดตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องครับนอกจากสังเกตที่เกี่ยวกับกรณีของเหมืองทองที่จะเปิดอีกครั้งแล้วก็การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยยังมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจด้วยครับหลายคนคงยังจำผลกระทบเรื่องสุขภาพของผู้คนรอบเหมืองทองได้นะครับซึ่งอยู่ในรอยต่อ3จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ผมได้มีโอกาสลงเข้าไปในพื้นที่นะครับไปถามชาวบ้านอย่างทั่วถึงหลายกลุ่มหลายคนบอกว่ากลุ่มบางกลุ่มก็ได้รับผลกระทบบอกว่าไม่อยากให้เปิดเหมืองอีกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสุขภาพสิ่งแวดล้อมเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าดีใจที่เหมืองจะกลับมาเปิดเพราะว่าจะได้เกิดการจ้างงานครับครับเชิญครับแต่คงต้องแยกกันนะครับว่าระหว่างประเด็นในเรื่องของผลกระทบทางสุขภาพแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจถ้ามองในเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยการพบสารโลหะหนักในร่างกายของผู้ใหญ่อาจจะถูกโต้แย้งได้นะครับว่ามาจากพฤติกรรมการบริโภคและชีวิตที่เสี่ยงแต่กับเด็กรอบเหมืองทองที่พบสารโลหะหนักในร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบครับสารหนูแมงกานิสและไซยาไนด์ที่อยู่ในร่างกายของเด็กหญิงคนนี้มาตั้งแต่4ขวบเคยทำให้เธอมีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาโดยที่ไม่มีใครบอกได้ว่าสารพิษเหล่านั้นมาจากอะไรแล้วหนูอยากให้เหมืองทองกลับมาเปิดไหมครับไม่ค่ะเพราะอะไรครับกลัวอาการมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะบ้านของเด็กหญิงรำไพวันธรรมพเวศอยู่ห่างจากเหมืองทองคำอัคราราว1กิโลเมตรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะที่จิรธาธรรมพเวศผู้เป็นแม่ก็พบโลหะหนักและไซยาไนด์ในเลือดเกินค่ามาตรฐานเช่นกันแม้เหมืองจะถูกปิดไปเกือบ5ปีแต่เธอก็สังเกตเห็นพัฒนาการของลูกที่ช้าลงตอนนี้นะคะก็ถามว่าการเจริญเติบโตก็คือจะช้าปกติกว่าปกติหน่อยๆเพราะว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นแต่สุขภาพดีขึ้นไม่กลางคืนไม่ตื่นมาปวดแข้งปวดขาปวดตามข้ออีกนั่นก็คือว่าสุขภาพดีขึ้นถามว่าพี่อ่ะต้องการอะไรในชุมชนของเราพี่อ่ะต้องการสุขภาพมากกว่าเงินหลายคนอาจจะต้องการเงินมากกว่าสุขภาพแต่พี่ไม่ใช่พี่อยากมีสุขภาพที่ดีถ้ามีสุขภาพดีอ่ะพี่หาเมื่อไหร่ก็ได้เงินนะคะลูกสาวของจิรธาเป็นหนึ่งในเด็กที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจปัสสาวะเมื่อปี2559เป็นหนึ่งในกระบวนการพิสูจน์ผลกระทบทางสุขภาพก่อนที่เหมืองทองจะถูกปิด3ปีต่อมานายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นำทีมวิจัยกลับมาตรวจปัสสาวะของเด็กซ้ำอีกครั้งพบว่าสารหนูในเด็กลดลงถึง12เท่าหลังจากปิดเหมืองทองมันมีผลจริงๆต่อให้สารหนูลด IQ กับ LD ซึ่งบ่งบอกถึงสมองที่ถูกทำให้มันเสียฟังก์ชันไปเสียหน้าที่ไปทำงานไม่เต็มที่ไปโอ้มันกว่าจะฟื้นไม่ใช่ว่าสารหนูลดสมองฟื้นแล้วเมื่อไหร่นะโดนแล้วโดนเลยเนี่ยคุณเนี่ยต้องไปฟื้นด้วยวิธีอื่นกันก็รัฐบาลมีข้อมูลอย่างนี้แหละมันก็น่าเป็นห่วงประชาชนก็ต้องหยุดไว้ก่อนอันนี้ก็ถูกต้องไหมล่ะนะถ้ามีสงสัยว่าอาจจะมีเฉยนะอาจจะมีเหตุที่จะไปทำลายสมองเด็กอย่างนี้นั่นก็หยุดไว้ก่อนไหมแล้วก็พิสูจน์ให้ชัดก่อนนี่เป็นหนึ่งในข้อมูลหลักฐานที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมอบให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่บริษัทคิงเกตบริษัทแม่ของบริษัทอัคราฟ้องรัฐบาลไทยย้อนไปนะครับการพิสูจน์ผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองทองคำเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2557ครับโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการนะครับนำทีมแพทย์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตลงพื้นที่เจาะเลือดชาวบ้านรอบเมืองครับจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด600คนนะครับพบนะครับว่ามีอยู่จำนวน329คนหรือคิดเป็น 70% ที่พบสารโลหะหนักในร่างกายนะครับซึ่งสารโลหะหนักที่พบก็ได้แก่สารแมงกานิสซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทแล้วก็อาร์เซนิกหรือว่าสารหนูเป็นสารพิษที่มีผลต่อตับและอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งก็ได้นำผลตรวจเหล่านี้นะครับส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชน
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังแนะนำกับชาวบ้านนะครับว่าถ้าหากว่าพบสารพิษในร่างกายแล้วก็ควรจะงดบริโภคน้ำและพืชผักรอบเหมืองทองคำเพราะไม่มั่นใจว่ามีสารพิษตกค้างอยู่ในธรรมชาติมากน้อยเพียงใดครับหน่วยงานที่เป็นเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะไปตรวจสอบมันไม่มีมันจะมาเป็นครั้งก็ในภาพใหญ่เราประชุมคุยกันตอนนั้นบางส่วนแล้วสุดท้ายที่ได้เห็นเนี่ยก็คือมันเป็นความขัดแย้งกันคือเอาชาวบ้านกับชาวบ้านมาชนกันซึ่งเราว่ามันไม่ถูกใช่ไหมคะเอาเรื่องผลประโยชน์ของรายได้ที่จะหายไปแต่เรามองว่าสุขภาพสำคัญมากนะจะตัดสินใจอะไรก็ช่างแต่ต้องรีบที่สุดก็เป็นบทบาทครั้งสุดท้ายที่เข้าไปอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรให้ข้อมูลกับกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งลงพื้นที่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่าจากปี2557ถึงปี2564มีการตรวจเลือดประชาชนรอบเหมืองรวม8ครั้งโดยแบ่งเป็นก่อนปิดเหมือง3ครั้งและหลังปิดเหมืองอีก5ครั้งครับซึ่งพบสารโลหะหนักอย่างเช่นกลุ่มแมงกานีสและสารหนูในเลือดของประชาชนรอบเหมืองลดลงหลังจากปิดเหมืองแต่ปริมาณสารไซยาไนด์ยังคงพบมากขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าตัวอย่างที่ตรวจนั้นเฉลี่ยเพียง200คนต่อครั้งไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดผลกระทบได้ครับสามารถชี้ชัดได้ว่ามันเป็นผลกระทบจากเหมืองนะฮะอันนี้ต้องนำเรียนนะครับข้อจำกัดมันมีคือถ้าจะเอาชัดเจนเนี่ยต้องเก็บข้อมูลที่มันคือออกแบบระบบที่มันมากกว่านี้นะฮะขออนุญาตนำเรียนนะฮะแต่ชาวบ้านที่รับผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองทองก็รวมกลุ่มกัน400คนไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอให้บริษัทอัคราในฐานะผู้ก่อมลพิษจ่ายค่าชดเชยเยียวยาและค่ารักษาพยาบาลคนละ 1,500,000 บาทซึ่งล่าสุดศาลได้เลื่อนนัดไต่สวนพยานหลักฐานออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ครับนี่ก็คือเหตุผลสำคัญนะครับที่อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยรับเรื่องร้องเรียนคดีเหมืองทองเมื่อกว่า10ปีที่แล้วเห็นว่าก่อนจะเดินหน้าทำเหมืองอีกครั้งจะต้องเคลียร์ปัญหาและพิสูจน์ผลกระทบเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนครับดีลเนี่ยทำให้มีการเลื่อนตั้ง3ครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ขยายผลประโยชน์ให้กับเหมืองทองเนี่ยตรงนี้มันเป็นดีลที่รัฐบาลทำถูกต้องตามกฎมันต้องเปิดเผยโปร่งใสจึงเป็นเรื่องยากครับเพราะเป็นเรื่องปัญหาที่ซ่อนปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อนปัญหารัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาถูกและทำวิธีการที่ไม่ถูกต้องซ้ำเติมไปอีกคุณว่ามันโจทย์ยากหรือง่ายครับอย่างที่คุณหมอนิรันดร์บอกไปนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปัญหาซ้อนปัญหาปัญหาแรกคือการใช้ม.44ปิดเหมืองทองเนี่ยมีคำถามว่าเป็นอำนาจสากลที่ยอมรับหรือไม่ในขณะที่อีกปัญหาหนึ่งที่ซ้อนมาก็คือเมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลแล้วเราก็เดินหน้าหรือมีการเจรจาไก่เกี่ยเพื่อที่จะเดินหน้าเปิดเหมืองต่อไปโดยที่ผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยยังไม่มีการเคลียร์ความชัดเจนตรงนี้ออกมาครับครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้บริษัทเอกชนเขามั่นใจที่จะเปิดดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับการที่ไม่มีหน่วยงานใดนะครับชี้ชัดว่าผลกระทบเนี่ยเกิดจากเหมืองทองคำหรือไม่กลายเป็นจุดแข็งของบริษัทที่เอาไปเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศครับซึ่งบริษัทก็บอกกับเราด้วยนะครับว่ายังมีแผนที่จะสำรวจแร่ในหลายพื้นที่เพื่อที่จะขยายทำเหมืองต่อไปด้วยซึ่งเราจะติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะครับเรื่องของการอภิปรายผ่านพ้นไปในประเด็นใหญ่ๆเราคงจะต้องติดตามกันเพราะพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีเกิดขึ้นในสภานะครับ